องผีผีเรื่องหม้อซ่อนวิญญาณประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงษ์ไทยโปรดกดติดตามกดไลค์ Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับธนาไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะถูกผีหลอกโดยหลอกเสียจนขวัญกระเจิงแทบจับไข้หัวโกรนเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานมานี้เมื่อเจอแบบนี้แล้วเขาบอกว่ากลัวจนทำอะไรไม่ถูกบ้านที่ธนาอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่และเก่าแก่มากอายุเลย60ปีบ้านเดิมๆหลังคาเป็นสังกะสีขึ้นสนิมจนแดงและผุกร่อนพื้นกระดานก็พังต้องรื้อและซ่อมใหม่อาชีพของพวกเขาทำไร่โดยจะเดินไปในไร่ที่อยู่ห่างออกไปพวกเขาจะนั่งรถไถหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำไร่ถ้าหากว่ามีคนงานเยอะๆก็จะเอารถกระบะออกถ้าไม่มีรถก็พากันเดินไปเป็นกลุ่มๆโดยจะออกจากหมู่บ้านแต่เช้ากะว่าเมื่อไปถึงที่ไร่ก็ได้เวลาทำงานพอดีชีวิตของพวกธนาเรียบง่ายมากหาพออยู่พอกินไม่หวือหวาสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขก็คือลงไปอาบน้ำในแม่น้ำเล็กๆซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านโดยแม่น้ำแห่งนี้ไหลไปจากฝายดินซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปเกือบ5กิโลเมตรนอกจากจะเป็นสถานที่อาบน้ำซักผ้าแล้วยังหาอาหารได้อีกด้วยส่วนใหญ่จะเป็นพวกหอยปลาและปูซึ่งพวกเขาใช้เบ็ดยกยอหรือเอาสวิงไปช้อนตักก็ได้ส่วนใหญ่แล้วธนาชอบไปช้อนปลาและช้อนกุ้งโดยไปกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันพวกเขาจะล่องแม่น้ำไปเรื่อยๆบางทีห่างจากที่เดิมไปเกือบ3กิโลเมตรแต่ไม่มีปัญหาเพราะเขาเดินจนชินกว่าจะกลับถึงบ้านเสื้อผ้าก็แห้งพอดีส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะได้กุ้งฝอยมาพรากับมะนาวซึ่งเป็นกับแกล้มชั้นดีธนาไม่ค่อยดื่มเพราะว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่เพื่อนชอบชวนจึงทำให้เขาขัดใครไม่เป็นต้องนั่งกงด้วยกว่าจะเลิกก็เกือบเที่ยงคืนมีอยู่บางเดือนกินทุกวันมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวปวดหัวหน้ามืดไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นนั่งกินแต่ข้าวต้มทุกวันสิ่งที่ทำให้กลัวมากที่สุดก็คือเวลาก้มหน้าลงมาแล้วเห็นเลือดหยดลงกับพื้นไหลเป็นทางยาวเขาตกใจมากแม่จึงพาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคแพ้แอลกอฮอล์ถ้าหากว่าดื่มเข้าไปในช่วงร่างกายอ่อนแอนอกจากจะมีอาการไม่ดีแล้วเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกมันก็จะแตกเลือดหยดลงมาอย่างที่เห็นกันนั่นแหละวิธีแก้ก็คืออย่าดื่มมันเพราะเป็นสิ่งไม่ดีทำลายสุขภาพธนาคิดว่าจะไม่ดื่มเวลาที่เพื่อนชวนก็จะหาทางเลี่ยงมาโดยตลอดแต่นานๆครั้งก็ดื่มแค่แก้วสองแก้วเพื่อความสนุกเท่านั้นและเขารู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันเลือดลมได้สูบฉีดแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็เกิดอาการป่วยอีกเขาจึงคิดว่าชาตินี้คงไม่ต้องดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดหากว่าเพื่อนตั้งวงเขาก็ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารหากับแกล้มให้หากใครอยากกินอะไรก็รวมเงินกันแล้วซื้อมาทำกินเพื่อนธนาสองคนชื่อหลองกับรวมโตมาด้วยกันหลังจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพวกเขาทั้งสามไม่ได้เรียนต่อออกมาทำไรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ก็เร้าใจตรงที่เพื่อนทั้งสองมักจะตั้งวงดื่มด้วยกันเสมอแล้วร้องเพลงเป็นที่สนุกสนานแต่พ่อแม่เขาไม่ค่อยชอบให้ลูกเป็นอย่างนี้กลัวเพื่อนบ้านจะหมั่นไส้และเกิดเรื่องไม่ดีหลองบอกธนาในวันหนึ่งว่าเขาสามคนจะต้องไปช้อนกุ้งฝอยมาทำพรากินกันธนาไม่เข้าใจว่าเพื่อนอยากกินอะไรมากมายถึงขนาดนั้นแต่หลองบอกว่ามันอร่อยมากเพราะจะกินพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็จะต้องช่วยกันเพราะช่วงนี้กุ้งฝอยเยอะมากจะนำไปทำอาหารได้หลายอย่าง
จากนั้นก็จระนายออกมาทำให้น้ำลายหยดเพราะอร่อยและแซ่บเขารู้รสมือของเพื่อนทั้งสองดีว่าอร่อยแค่ไหนธนาคงต้องขออนุญาตแม่เพราะกลัวว่าท่านจะเป็นห่วงพอแม่รู้เท่านั้นทำท่าไม่ดีบอกว่าไม่อยากให้ไปเพราะในช่วงเวลาไม่กี่วันนี้พวกที่มีวิชาจะปล่อยของขึ้นฟ้าและลอยน้ำมาหากว่าเราดวงซวยเจอกับของพวกนี้เข้าอาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแต่ธนาไม่สนใจเขานึกสนุกแค่เพียงอย่างเดียวในเมื่อนัดเพื่อนเอาไว้แล้วยังไงเสียก็ต้องไปให้ได้เพราะเพื่อนรออยู่ที่เดิมจุดที่พวกเขาเคยลงไปช้อนกุ้งด้วยกันวันนั้นน้ำลงกว่าเดิมเฉลี่ยความสูงประมาณแค่สะโพกเท่านั้นแต่ไม่มีปัญหาเพราะอยู่ในระดับที่กำลังพอดีพวกเขาช่วยกันช้อนกุ้งบางทีอาจจะมีปลาเล็กปลาน้อยติดขึ้นมาบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรน้ำที่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือข้างล่างเป็นทรายไม่มีโคลนแม้แต่น้อยเมื่อลงไปย่ำมีแค่เพียงฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นธนาเอาสวิงไล่ช้อนสัตว์น้ำไปเรื่อยๆบางทีก็ได้หลายตัวเหมือนกันจากนั้นก็จับใส่คล้องที่ผูกติดเอาไว้ข้างกับเอวรวมเพื่อนรักร้องเพลงเบาๆเมื่อช้อนปลาดุกได้ตัวใหญ่พอสมควรเขาบอกว่าสงสัยได้กินแกงอ่อมปลาดุกสดๆกันแล้วจากนั้นก็เก็บผักที่ขึ้นตามชายคลองไปใส่ในแกงด้วยเช่นกันเพียงแค่พูดก็รู้สึกว่าน้ำลายไหลเมื่อรู้ว่ามีเมนูอาหารเพิ่มขึ้นมาส่วนหลองบ่นว่าเปรี้ยวปากซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพื่อนคนนี้มีอาการที่เรียกว่าเริ่มติดแอลกอฮอล์ไม่ดื่มมากแต่ว่าดื่มทุกวันพ่อแม่ของเขาก็พากันเตือนแต่หลองไม่เชื่อคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวห้ามยุ่งเด็ดขาดธนาไม่พูดอะไรเดี๋ยวจะผิดใจกันไปเปล่าๆเวลานั้นท้องฟ้าที่เคยสว่างกับเปลี่ยนไปคือว่ามัวและมืดลงอย่างรวดเร็วเมฆลอยต่ำและเคลื่อนที่เร็วมากสงสัยว่าฝนจะตกลมพัดมาแรงๆอีกด้วยธนาจึงชวนเพื่อนกลับบ้านแต่ไม่มีใครไปกับเขาบอกว่าช้อนต่อไปอีกสักนิดเถิดในเมื่อเพื่อนพูดอย่างนี้ก็คงต้องทำตามจากนั้นเขาสามคนพากันช้อนกุ้งไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งธนาดึงสวิงขึ้นมาหลังจากรู้ว่าเหมือนมีปลาติดอยู่ข้างในเมื่อเขายกขึ้นมาถึงกับตกใจเพราะเป็นคางคกตัวใหญ่เกือบเท่าสองฝ่ามือมาเรียงต่อกันมันอ้าปากว่างตาโปนใส่อีกด้วยเหมือนกับว่าเป็นคางคกผีมันน่ากลัวจริงๆเขาถึงกับโยนทิ้งเพราะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วใจเต้นแรงแม้ว่าเอาเหวี่ยงลงน้ำไปแล้วแต่ว่ามันยังว่ายน้ำมาหาอีกเพื่อนสองคนลองลั่นคิดว่ามันจะเข้ามาทำร้ายพวกเขาจึงกระโดดขึ้นมานั่งอยู่ที่ริมตลิ่งใจเต้นแรงเพราะกลัวต่อเจ้าคางคกตัวยักษ์ใหญ่มันลอยตัวในน้ำจ้องหน้าคนทั้งสามด้วยสายตาแปลกๆเหมือนตาคนมากกว่าตาสัตว์รวมจึงพูดเสียงสั่นว่ามันเหมือนผีล้อมจึงหันไปดุบอกว่าไม่ใช่ผีหรอกมันแค่คางคกตัวหนึ่งเท่านั้นอย่าได้กลัวแต่เพื่อนอยู่ในอาการที่เรียกว่าหวาดผวาอย่างหนักจนทำอะไรไม่ถูกเนื้อตัวสั่นงันงกธนาจึงชวนกลับแต่พวกเขายังคงนั่งนิ่งเหมือนกับถูกสาปแต่แล้วก็พากันกระโดดลงไปในน้ำช้อนปลาอีกครั้งไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนถึงเป็นแบบนี้ไปได้พวกเขาทั้งหมดลงไปแช่น้ำในเวลานั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายส่วนเจ้าคางคกปากกว้างตัวนั้นมันว่ายน้ำหนีไปแล้วพวกเขายังคงช้อนหาสัตว์น้ำอยู่ภาคใหญ่คราวนี้ฝนตกลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นธนาบอกให้เพื่อนๆขึ้นไปข้างบนเพราะกลัวว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาซึ่งจะเป็นอันตรายมากรวมบอกว่าขอเวลาอีกนิดเดียวเท่านั้นจากนั้นเขาก็ชวนช้อนหากุ้งต่อไปอีกพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างลอยมาตามน้ำจากที่เห็นว่ามาอย่างช้าๆคราวนี้เร็วเหมือนกับติดเครื่องยนต์เมื่อมันเข้ามาใกล้ๆก็ตกใจจนตัวแข็ง
มันคือหม้อดินขนาดย่อมมีผ้ายันสีแดงปิดปากเอาไว้พวกเขาจ้องอยู่พักหนึ่งก็ขยับตัวไม่ได้ล้อมกับรวมก็เช่นเดียวกันหน้าเสียทำท่าจะขึ้นไปอยู่ที่ริมตลิ่งแต่แล้วเจ้าหม้อใบนั้นจมดิ่งลงไปในน้ำพวกเขามองตาไม่กระพริบจากนั้นก็ชวนเพื่อนกลับบ้านรวมนึกอะไรก็ไม่รู้จ้วงสวิงลงไปในน้ำอีกครั้งพร้อมกับยกขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือหม้อดินใบนั้นธนาบอกให้เขาโยนทิ้งไปเสียเพราะเป็นสิ่งไม่เป็นมงคลแต่เพื่อนก็ไม่ยอมเอากลับไปด้วยท่าทางรวมเปลี่ยนไปคือพูดเสียงแข็งๆและช้ามากและการเคลื่อนไหวร่างกายก็เหมือนกันเป็นไปอย่างเชื่องช้าเขาจึงคิดว่าเพื่อนแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการแบบนี้แต่มันไม่ใช่ธนามารู้ทีหลังว่าที่รวมมีอาการแบบนี้เพราะถูกอะไรบางอย่างควบคุมร่างกายเอาไว้ล้อมจึงมองอย่างหวาดหวาดท่าทางไม่ชอบใจที่รวมเอาหม้อดินกลับบ้านเขาจึงพูดว่าอาจจะมีดวงวิญญาณของใครบางคนที่ขังเอาไว้ก็ได้อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาแต่รวมไม่สนใจเดินกอดหม้อดินเอาไว้แล้วเดินนำหน้าเพื่อนกลับไปที่บ้านซึ่งมันหน้าโมโหเหมือนกันคนพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้เมื่อมาถึงบ้านล้อมชวนรวมให้ไปช่วยกันทำอาหารเขาสายหน้าบอกว่าไม่ดื่มแล้วขอนอนดีกว่าแล้วแบ่งกุ้งกับปลาดุกไปครึ่งหนึ่งล้อมได้แต่มองด้วยความสงสัยกระทั่งรวมได้เดินจากไปเขาจึงพูดว่ารวมมีท่าทางแปลกๆวันนี้คงดื่มไม่ได้เพราะรวมไม่ได้มาร่วมด้วยแล้วชวนธนาร่วมวงแต่เขาไม่เอาแล้วอย่างดีก็แค่ดื่มน้ำเปล่ากับกินอาหารนิดหน่อยเท่านั้นคนทั้งสองนั่งคุยกันแค่เพียง2 ทุ่มกว่ารอบตัวมืดไปหมดเหมือนอยู่ในถ้ำและธนาตั้งใจว่าจะกลับบ้านแล้วแต่ก็ได้ยินเสียงคนเดินมาหาคนทั้งสองจึงหันกลับไปดูรวมนั่นเองเดินมาด้วยท่าทางเสื่องซึมเหมือนไม่สบายดวงตาแข็งกร้าวมือทั้งสองข้างเกร็งแบบแปลกๆเมื่อเดินเข้ามาแล้วตัวเขาแข็งทื่อธนามองด้วยความแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรวมถึงมีท่าทางเปลี่ยนไปแล้วก็รินเต็มแก้วโดยไม่ผสมอะไรแต่อย่างใดรวมดื่มรวดเร็วจนหมดแก้วคราวนี้มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะรวมน่ากลัวมากจ้องตาไม่กระพริบและหันไปมองหลอมเห็นว่าทำท่าแปลกๆเพื่อนคนนี้ลินเครื่องดื่มแล้วกระดกอีกครั้งจนธนาร้องห้ามกลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่เขาไม่สนใจยังคงดื่มต่อไปอีก3 แก้วหากว่าเป็นคนธรรมดาก็คงจะแย่แล้วแต่รวมกับไม่รู้สึกรู้สาแต่อย่างใดเขาคว้าเอาข้าวไปตักกินอย่างหิวกระหายเหมือนกับว่าตายอดตายอยากครู่หนึ่งแม่ของเขาวิ่งมาตามบอกว่ารวมกินปลาดุกเป็นๆจนเลือดเต็มบ้านกุ้งฝอยที่อยู่ในคลองก็ถูกกินจนเกลี้ยงเหมือนกันธนากับหลอมตกใจมากไม่คิดว่าเพื่อนจะเป็นแบบนี้ไปได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงกล้ากินของดิบเพราะก่อนหน้านี้รวมเป็นคนที่เกลียดการกินอาหารดิบมากทุกอย่างจะต้องสุกและสะอาดแต่ไม่ใช่เวลานี้และแม่ของเขาก็ร้องไห้บอกให้รวมหยุดกินได้แล้วบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้าสิงเขาก็ได้เมื่อแม่พูดอย่างนี้ธนากับหลอมถึงกับใจหายวาบแล้วขนลุกขึ้นมาทันทีเช่นกันเขานึกถึงหม้อดินใบนั้นรวมมีอาการแปลกๆอย่างนี้อาจจะเกิดเพราะเขาเอาหม้อดินกลับมาที่บ้านก็ได้ธนาจึงเรียกชื่อเขาดังๆแต่รวมทำเหมือนไม่ได้ยินดวงตาลอยแล้วล้มลงนอนกับพื้นจากนั้นก็หลับไม่รู้เรื่องเนื้อตัวของเขาจึงเต็มไปด้วยฝุ่นธนากับหลอมช่วยกันพยุงร่างขึ้นมานอนที่แค่แล้วเรียกชื่ออีกครั้งแต่ไม่มีผลเขายังคงหลับไม่รู้เรื่องพวกเขาอยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นกับรวมกันแน่ผู้ชายคนนี้อาจจะถูกผีหรือปีศาจอะไรบางอย่างเข้าสิงอย่างที่แม่เขาได้บอกเอาไว้พวกเขาจะทำอย่างไร
ที่จะช่วยให้เพื่อนหายจากอาการแปลกๆสิ่งแรกก็คือพาเขากลับไปบ้านพวกเขาประคองไม่ไหวเพราะเนื้อตัวของรวมอ่อนไปหมดไร้การทรงตัวต้องช่วยกันหามไปนอนบนรถเข็นน้ำเสียงแม่ของรวมยังคงร้องไห้ด้วยความสงสารลูกธนากับล้อมนั่งเฝ้าอยู่เพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีแก่เพื่อนเวลานี้รวมนอนหลับเหมือนคนไม่มีชีวิตคือสลบไม่รู้เรื่องเรียกอย่างไรก็ไม่รู้สึกตัวพ่อแม่ของเขากลุ้มใจแล้วนอนไม่หลับเดินวนเวียนไปมาธนากับล้อมนอนอยู่ในห้องของรวมแล้วลุกชะโงกดูรวมอยู่เรื่อยๆแต่เขายังคงนอนหลับเหมือนเดิมส่วนหลอมเมาหลับไปนานแล้วเกือบตีสองธนาทนง่วงไม่ไหวหลับไปโดยไม่รู้ตัวและรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังฟู่อยู่ข้างหูจึงเอียงหน้าไปดูในตอนนั้นห้องมืดมากเพราะปิดไฟเอาไว้จะมีแสงสว่างจากดวงไฟที่เปิดเอาไว้ข้างนอกเท่านั้นเขาเห็นหม้อดินใบนั้นวางอยู่ข้างๆกับที่ธนานอนเข้าใจหายวาบแค่เพียงเห็นยังรู้สึกกลัวมากเหมือนกับว่ามีอาถรรพ์จากอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเห็นหรือว่าใครเอามาวางไว้ขณะที่เขานอนอยู่ใกล้กับหลอมแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแทบจะทำให้ช็อกตายเสียเดี๋ยวนั้นคือเขาได้หลีตามองดูทำเหมือนว่านอนหลับทั้งที่ความจริงแล้วเขารู้สึกตัวตลอดสิ่งที่เห็นมันน่ากลัวจริงๆเห็นว่าผ้ายันที่ปิดฝาหม้อได้เปิดออกเองแล้วมีควันสีขาวพุ่งออกมาแล้วก่อตัวเป็นรูปร่างคนเห็นหน้าไม่ชัดนอกจากผมที่รกปรกฟูคนนั้นไม่สวมเสื้อผ้ามีแต่สาลายพันรอบตัวเอาไว้คนที่หน้าอกรุงรังแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคาวของน้ำฟุ้งไปทั้งห้องธนารู้แต่เพียงว่าน่ากลัวมากที่สุดเขาไม่กล้าขยับตัวกลัวว่ามันจะรู้ตัวแล้วเข้ามาทำร้ายจากนั้นมองไปที่หลอมเห็นว่ายังคงนอนนิ่งๆราวกับว่าถูกสะกดส่วนรวมมีท่าทางแปลกๆเมื่อเจ้าตัวประหลาดลอยตัวเข้าไปหาแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าจากนั้นก็นอนนิ่งๆจากที่เห็นนอนนิ่งๆคราวนี้แอ่นกระเด้งตัวขึ้นมาแล้วลุกขึ้นนั่งตาขวางธนาเห็นแล้วยังกลัวเมื่อมองไปที่เจ้าตัวประหลาดเห็นว่ามันค่อยๆเลือนหายแล้วแวบเข้าไปในร่างของรวมซึ่งเป็นที่แน่แล้วว่าเขาถูกผีน้ำสิงผีที่อยู่ในหม้อดินมันจะทำอะไรต่อไปจะจัดการเขากับหลอมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจแม้ว่ากลัวขนาดไหนแต่ธนาก็ไม่กล้าขยับตัวมันน่ากลัวมากหากว่ามันเอานิ้วมาจ้วงแทงลงที่ท้องล่ะจะทำอย่างไรเขาหาทางที่จะเอาตัวรอดแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเวลานี้ได้แต่ภาวนาให้สว่างเร็วๆเพราะรู้ว่ามันจะต้องออกจากร่างของรวมเขายังคงหลีตามองอยู่ตลอดเวลากระทั่งเห็นว่ามันเดินวนเวียนอยู่รอบห้องแล้วหยุดอยู่ข้างๆหลอมจากนั้นล้มตัวลงไปอ้าปากว่างธนารู้ทันทีว่ามันคงจะทำร้ายหลอมเขาอยากจะลุกไปช่วยหรือส่งเสียงห้ามแต่ทำไม่ได้เพราะตัวแข็งทื่อเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเจ้าผีร้ายมันสะกดเขาเอาไว้ธนากลัวจนตัวสั่นเขาจ้องมองดูมันว่าจะทำอย่างไรต่อไปแล้วก็เห็นอย่างชัดถนัดตาว่ามือทั้งสองข้างยื่นไปที่ลำคอของหลอมขณะนั้นนอนหลับไม่รู้เรื่องธนาได้แต่ท่องนโมอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่อาจยั้งเจ้าผีร้ายในร่างของรวมได้เมื่อมือของมันสัมผัสกับคอหลอมเท่านั้นถึงกับสะดุ้งโยงแล้วร้องกรีดเสียงดังด้วยความเจ็บปวดร่างล้มลงไปดิ้นพลาดๆเนื้อตัวหงิกงอเท้าทั้งสองข้างของมันทั้งเกร็งและกระตุกหลอมรู้สึกตัวขึ้นมาพอๆกับธนาที่ขยับร่างได้แล้วลุกขึ้นโดยเร็วจากนั้นวิ่งไปดึงมือหลอมให้มานั่งใกล้ๆกันบอกว่าผีเข้าสิงรวมเมื่อครู่มันจะบีบคอเขาด้วยแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอถูกคอเท่านั้นมันร้อง
แล้วดิ้นอย่างที่เห็นหลอมคำที่คอตัวเองบอกว่าพระเครื่องช่วยเอาไว้ไม่อย่างนั้นคงตายแน่ๆธนายกมือไหว้ท่วมหัวกำลังจะออกจากห้องพ่อแม่ของรวมก็เข้ามาพอดีถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นรวมนอนชักดิ้นชักงออยู่อย่างนั้นจึงเข้าไปจับช่วยกันบีบนวดธนาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังแล้วก็พากันมองไปที่หม้อดินใบนั้นพ่อของเขาโกรธมากจึงเอาพระเครื่องทั้งพวงไปคล้องเอาไว้แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนอยู่ภายในพวกเขาได้แต่นั่งตัวแข็งทื่อแล้วกลัวกันหมดทุกคนแต่ไม่กล้าขยับตัวนอกจากนั่งรอจนถึงเวลาเช้าและรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากกว่าที่จะสว่างเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเท่านั้นพวกเขาวิ่งออกไปจากห้องแล้วก็ไปที่วัดหลวงพ่อคือที่พึ่งของพวกเขาเมื่อเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านให้เอาหม้อไปไว้ที่วัดบอกว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นคือดวงวิญญาณถูกผู้มีอาคมกักขังเอาไว้ท่านจะเป็นผู้ปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้น่าสงสารออกไปเองสำหรับรวมให้อาบน้ำมนต์เป็นเวลา3วันและอาบ3เวลาเมื่อครบ3วันแล้วก็จะหายเป็นปกติหลังจากรับรู้ดังนั้นธนากับหลอมก็ช่วยกันเอาหม้อผีไปที่วัดระหว่างทางก็กลัวว่ามันจะออกมาอาละวาดเมื่อถึงวัดแล้วทุกอย่างเป็นไปตามคาดคือหลวงพ่อสวดส่งดวงวิญญาณและห้ามพวกเราถ้าหากว่าเห็นอะไรที่ผิดปกติอย่าทักหรือว่าพูดถึงเด็ดขาดแล้วไม่ต้องเก็บมาที่บ้านเพราะอาจจะเป็นผีหรือของผู้มีอาคมที่ปล่อยออกมาจากตัว